สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง How Do I กับแคลร์และแซมค่ะ Hello, welcome วันนี้เราจะมาฝึกพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวกันนะคะฟังบทสนทนาของ4คนต่อไปนี้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับฝีมือการเล่นฟุตบอลค่ะไม่ต้องกังวลหากไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายรายละเอียดกันแต่ฟังครั้งแรกให้พยายามทำความเข้าใจว่าคนไหนเล่นฟุตบอลเก่งที่สุดค่ะ I play football quite well, yeah. I'm pretty good, but my sister's better. She's very good at football. I'm really bad at football, to be honest. I play football very badly. Who was the best at football? Did you hear it? เป็นน้องสาวของคนที่สองค่ะ Sam คะเรารู้ได้อย่างไรว่าน้องสาวของผู้พูดคนที่สองนี้เก่งที่สุดคะ Let's listen again to two of the people. Okay, ในบทสนทนามีคำว่า good ที่แปลว่าดีและ bad ที่แปลว่าแย่แปลให้ฟังอีกทีนะคะมีคำว่าอะไรก่อนหน้า good และ bad. I'm pretty good. She's very good at football.I'm really bad at football. คำว่า good และ bad เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjectives ส่วนคำกริยาโดยปกติแล้วใช้ be ค่ะ Yes, they said she is and I am. But we naturally say she's and I'm when speaking. Now listen again. What little word do you hear before football?She's very good at football. I'm really bad at football. มีคำว่า at ด้วยค่ะซึ่งหากเราต้องการบอกว่าเรามีทักษะที่ดีหรือไม่ดีในเรื่องอะไรเราต้องใช้ at นำหน้าคำนามทั้งในกรณีที่เป็นคำว่า good และ bad ค่ะ Quick practice. Repeat after me. She's very good at football.I'm really bad at football. Shall we listen to the two other people? อีกสองคนไม่ได้ใช้คำว่า good หรือ bad นะคะแต่ใช้คำกริยาเพื่อบอกถึงความสามารถของตนเองค่ะฟังอีกครั้งค่ะ I play football quite well, yeah. I play football very badly.สองประโยคนี้ใช้คำกริยา play ในรูปประโยคปัจจุบันธรรมดาหรือ present simple ซึ่งในกรณีอื่นๆเราจะใช้คำกริยาอะไรก็ได้อย่างเช่น cook ทำอาหาร dance เต้นหรือ speak English พูดภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะหากต้องการอธิบายถึงความสามารถในการเล่นฟุตบอลก็ต้องเติมคำวิเศษเข้าไปหลังคำกริยาฟังอีกครั้งนะคะ I play football quite well, yeah. I play football very badly. เขาใช้คำว่า well ซึ่งแปลว่าพอใช้ได้และ badly ซึ่งแปลว่าอย่างแย่ค่ะและมีคำว่า very อยู่ด้วยนะคะซึ่งมีความหมายลักษณะเดียวกับคำว่า really ที่เราได้ยินไปก่อนหน้านี้ส่วนคำว่าquite ที่แปลว่าค่อนข้างก็คล้ายกับคำว่า pretty ที่เราได้ยินไปแล้วค่ะโดยคำเหล่านี้จะนำไปวางไว้หน้า good, bad, well หรือ badly ก็ได้ค่ะ Let's practice the pronunciation. Repeat after me. I play football quite well. I play football very badly.Which is absolutely true. I'm terrible at football. ต่อไปถึงเวลาทดสอบความเข้าใจกันแล้วนะคะให้ยกตัวอย่างสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างดีอย่าลืมว่ามีสองคำที่ใช้ได้ก่อนคำว่า good นะคะพูดประโยคนี้แล้วรอฟังเสียงแซมพูดถึงสิ่งที่เขาทำได้ค่อนข้างดีด้วยค่ะเปรียบเทียบรูปประโยคกันดูนะคะ I'm quite good at cooking. Great.หรือจะพูดว่า I'm pretty good at ก็ได้นะคะ
่อไปให้พูดถึงสิ่งที่ทำได้ไม่เก่งเลยค่ะพูดแล้วรอเปรียบเทียบกับคำตอบของแซมนะคะ I'm very bad at dancing และสุดท้ายให้พูดถึงสิ่งที่ทำได้ดีค่ะอย่าลืมเลือกใช้คำกริยาในประโยคนี้ด้วยนะคะ I speak English well. Yes, Sam, you are quite good at English. Thank you. แล้วกลับมาติดตามตอนต่อไปของ How Do I ด้วยนะคะ So you two can be very good at English. Bye! Yes, so you'll be excellent at English. Bye, everyone!